ถ้าเกิดเปรตตัวนี้สำนึกและลึกแยกแยะสัวดีได้เขากับกี่หลุดพ้นแล้วเปรตตัวนี้ไปสร้างเวรสร้างกรรมอื่นอย่างหรอพระอาจารยใส่แต่เศร้านะคุณงามพอดีเคยถึงไปเฮ็ดบุญใจจังบักจันมึงมอยังจอดแบกกระบุกกูนี่ฮะมึงจะมาเซ็ตไปรอดเอาป้าว่าจะให้เกียรติลูกพี่คนนี้ลูกพี่ฝ่ายมันคนยากคนจนเด้ฐานะเพิ่นก็มีเงินทองมันก็มีหลายว่าจะให้เกียรติลูกพี่คนนี้เท่าเด้เจ้านี่มีบักอ้ํามึงก็กลัวรุ่นไหนล่ะเหรอมึงก็กล้ามาตีพี่ป่าน้ำกูผู้ใดกันซ่ากันเพิ่นว่าว่าไม่ได้เจ้าสู้เอ้าพี่แม่รู้เหรอจังซั่นอ่ะบักกันกูเป็นแม่มึงย่ามใดแล้วกูไปทำยันมึงย่ามใดเหรอเหมือนกูแม่นี่ไปนี่ทางไหนก็ไปหลอดไปไม่เลยเขาเนี่ยห่วยโอ้ยแล้วบ่เดี๋ยวคอยกับเพื่อนกันเด้อแม่ไปวัดผู้เดียวเนาะโอ้ยทับทีมส่วนไปวัดย่ามใดก็เป็นจังซี่คู่เถื่อเลยนี่แล้วย่ามใดมันสิฮอดวัดฮอดว่านี่จะสู่ให้มันห่างวัดโดนเด้อมันบาปเอานะแม่เดี๋ยวคอยกับเพื่อนก่อนคอยปวดขี้ไปแม่เปล่าไปสิล่ะเป็นคู่เถื่อกูย่าง
อ้าวน้องทับทิมคิดว่าสิบ่มาซะแล้วอุ้ยไอ้จันนี่เจ้าจะสู้คือจังแม่ข่อยว่าอยู่บ่โหยอย่าไปหาเสื้อเถาะอ้ายมันเป็นคนรักจริงเป็นคนจริงใจตัวไปอยู่ใหม่เนาะไปอยู่ได้จังใดอ้ายข่อยเป็นลูกมีแม่อยู่เด้ถ้าอ้ายหักข่อยจริงอ่ะก็มาสู้ขอให้ข่อยตามประเพณีติล่ะน้องทับทิมกับฮู้ว่าแม่น้องอ่ะบ่มักอ้ายปานใดไปอยู่กับอ้ายเนาะอ้ายสิบ่ได้ทับทิมเสียใจบ่ให้อึดบ่ให้อยากอ้ายหักทับทิมอีหลีเด้เนาะไปยืนไปเนาะครับเตรียมบอลไว้เลยกูว่านะหอดติงแน่นอนทุกทุกทุกใจต้องไกว
บอกข้าวดีอย่างใครก็ล่าสิได้เป็นพ่อคนแล้วได้อ้ายว่าเรื่องนี้อย่างนี่เอาก็คอยกำลังทองอยู่นั่นเดทองลูกของเฮาอ้ายฮะทองเอาอ้ายแค่หนาจังซี่ไอ้จันอ้ายพอดีใจสันเตียโอ้ยพอดีใจน้ำดอกไอ้จันนายสิไปใส่สิไปใส่ก็ยังไม่ยุ่งไปช่วยฮะมึงไม่เหยียบบ้านกูอย่างอีเท่ากูมาหาลูกกูเนี่ยมึงหักลูกมึงหลายมึงบอกมึงหักลูกมึงหลายมึงเอาลูกมึงคืนไปเลยไปโอ๊ยแม่ไอ้ตอนนี้ก็อายเด้แม่คอยบอกว่าห้องตัดขาดกันแล้วมันบอกเจ้าสิมาเห็นอย่างอีกทับทีมก็ทองทองก็ล้านแสนครับพี่บ้านทองเลยแม่สิเบิ้ลแย่งยายเองหรอกไปนะแม่เหรอปะคอยจะไปตั้งใจเจ้าก็ไปตรงไม่ยงไอ้จันได้ยินแล้วไหมเถ้าหันมึงได้ยินแล้วมึงใส่หัวไปจากบ้านกูด้วยนี่นะครับข้าไปมาเนี่ยมึงเบิ่งมันไหวนะอยากให้มึงมาเหยียบบ้านกูกูอยากให้เสนียดจะไล่มึงมาตีบ้านกูไอ้จะไปใส่กูต้องไม่ยงไปโอ้ยแม่เจ้ามาให้ยังนี่แม่บอกผัวคอยช่วยคอยรันไม่เห็นไปรอดทับทิมทับทิมฝ้าไปแม่มีแต่คนบ่อยากให้เจ้าอยู่คือว่าฝ้าไปออกไปเท่าไรพ่อแม่ไปออกไปออกไปนี่หมดไปหมดทับทิมไปแม่นะทับทิมไปไม่บ่อยเจ้าไปชมบ้านเด้อรู้สึกดีจีน้องบัวน้องบัวก็อยู่โตคนเดียวพ่อแม่ก็ตายเบิดแล้วอยู่กับลุงน้ำป่ามันหมดสบายหรอมาอยู่น้ำอ้ายก่อนแต่ว่าคนเขาว่าอ้ายมีเนี่ยเหรอเด้อ้ายมันมีอ้ายมันมีหนีแม่นสิอ้ายแม่นไปอยู่น้ำอ้ายซะก็ได้อ้ายบัวก็เป็นคนตังบ้านมากถ้าอ้ายเมตตาบัวบัวก็ขอฝากพี่เกิดกับอ้ายเด มันหนีน้ำอายเขาเอง
อายบ่ได้หักมันอายอายก็บอกตั้งแต่แล้วนี่ข่อยอยู่ก็จำมาตั้งตนจนเฮามีลูกน้ำกันหุบปากมึงบ่แม่นเมียกูไอ้จันจะให้ข่อยอยู่ห่วงเพื่อนเดียวกับอีนี่ข่อยอยู่บ่ได้ดอกข่อยไปก่อนเด้ออย่าเฝ้าอย่าเฝ้าหลวงบัวเดี๋ยวอายจัดการเองต่อไปนี่หันมึงอยากอยู่เฮือนนี่ต่อมึงขนของมึงลงมาอยู่ตะลุมมากำมึงมาขนของทับที่มึงไปตะลุมให้เบิดจะเสียทางเด้อป้าฝากเขาให้ไอ้ทับทิมมันนี่เด้ออ๋อครับได้ได้เราไอ้ทับทิมมันเป็นยังไงแน่ล่ะก็ตอนนี้ก็ได้ลงมาอยู่แต่ตะลุมบ้านเลยป้าฮะโอ้ยมันเกิดอีหยังขึ้นนายจัดนั่นล่ะหล่อเมียใหม่เรามาว้ายโอ้ยทับทิมเป็นยังไงป้าเดี๋ยวคอยดูแลให้ยังได้ป้ากับฝากเบิ้งไอ้ทับทิมมันเด้อครับครับได้ได้ครับเดี๋ยวป้าจะมาฟังข่าวใหม่ไม่ครับเดี๋ยวพี่มันจะพ่องไม่เสียวรู้แล้วครับผมก็บอกไปเนี่ยกูมันหัวแย่ไม่จะไปใช้การนี้ครับกูจะไปตลาดเลยไปเลยเฮ
แอมแอมเออเป็นบ่ตําแย่แน่เออมาหาแต่แต่เออทําที่มึงเจ็บพองมึงจะเอาลูกแล้วเฮ้ยมึงลูกมีเมียกูมึงแต่ไปมึงเอ๋ขอเองดิโอแม่ไปลูกเจ้านะก็บ่ได้อยู่แล้วเขาไปสู่มุทุพุ่มที่ดีส่วนเจ้านะก็อยากสิได้ไปยึดติดกับมันสิได้ไปพุทธไปเกิดโยมปล่อยวางซะ
โยมได้สร้างกรรมหนักไว้กับบุปการีมีแต่จิตใจของโยมเท่านั้นละที่จะช่วยเจ้าของได้ถ้าหากโยมบ่สำนึกโยมก็จะถูกจองจำอยู่ในความทุกข์ทรมานจักสิไปอยู่ชั่วกับชั่วกันที่สุดปากพ่อปากแม่นั้นศักดิ์สิทธิ์สามารถอวยพรให้ลูกประสบความสำเร็จก็ได้สามารถทำให้ลูกล่มจมก็ได้แต่ปากของลูกที่พ่อแม่ให้มากับเอามาทำให้ท่านต้องเจ็บช้ำน้ำใจเป็นผลกรรมที่หนักหนาดังพุทธพจน์บทบาลีว่าสานิกัมมานินยันติทุกขติกรรมชั่วของตนย่อมนำไปสู่ทุกขติคืออบายภูมิทำให้ชีวิตที่ดีกลับกลายเป็นชีวิตที่ตกต่ำด้วยปากของตัวเองผลกรรมนี้โบราณท่านสอนว่าเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วปากจะเท่ารูเข็มจะทำอะไรก็ลำบากจะทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จจะดื่มจะกินจะทานอะไรก็ตามลำบากแน่นอนเพราะปากเท่ารูเข็มนั้นยังให้อวัยวะทั้งหมดของร่างกายไม่ได้รับสิ่งดีๆเพราะปากดีที่ได้ไปด่าพ่อด่าแม่ปากเท่ารูเข็มเพราะใจที่คับแคบใจที่ตกต่ำทำให้พ่อให้แม่ต้องเสียน้ำตาพระท่านจึงสอนว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเครื่องหมายแห่งคนดีคือความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ถ้าทับทิมกตัญญูต่อพ่อแม่ชีวิตของทับทิมก็มีสง่าราศีทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแต่ทับทิมเอาปากที่พ่อแม่ให้มาไปว่าร้ายท่านไปทำให้ท่านเสียใจปากจึงเท่ารูเข็มเพราะการกระทำของตนเองขอเจริญพร